สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จบเกมคุกกี้รันทาวเวอร์กันนะครับผมก่อนนี้เป็นเกมใหม่ของคุกกี้รันเนาะก็ลองเล่นดูได้สักเดือน2เดือนแล้วก็สนุกดีนะครับเกมนี้เพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นเกมที่แบบเพลินอะเกมกระดาษนะครับแบบมีอะไรหลายอย่างที่ผมชอบมากเลยโดยเฉพาะกิจกรรมณตอนนี้นะครับผมนั่นคือการแข่งเวลาไม่ว่าใครที่กระดาษเร็วกว่ากันนะครับก็สนุกสุดๆไปเลยจนเนี่ยอันดับผมก็ท็อป94กับท็อป116ก็มันมือมากเล่นรีหลายรอบเลยกว่าจะทำสถิติในขนาดนี้ได้นะครับผมก็แบบแข่งกับคนอื่นคือแบบมันคือเกมเนี้ยมันไม่มี PVP เว้ยมันแบบมันเอา PVP มาเป็นการแข่งเก็บเวลาแทนนะครับผมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายความสามารถเราอยู่พอสมควรนะครับในการเล่นให้เร็วขึ้นเนาะก็แบบกว่าจะเล่นได้ขนาดนี้ก็หลายสิบรอบอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกกับเกมนี้แล้วเราจะมาเปิดหากาชากันนะครับผมซึ่งตู้ที่มีเลดอัพตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นครีมโซดากับข้าวไลท์นะครับส่วนตัวผมอยากได้ใครมากกว่ากันระหว่างข้าวไลท์กับครีมโซดาตอนนี้นะคือผมเนี่ยมีแทบทุกตัวในเกมเลยตั้งแต่เกมเปิดมานะครับเพราะผมก็เปิดกาชาไปเยอะพอสมควรก็ขาดแค่ข้าวไลท์ถ้าถามว่าในคลิปนี้เราเปิดหาข้าวไลท์กันหรือเปล่าก็คือผมคิดว่าผมไม่เปิดหาข้าวไลท์นะจะหาครีมโซดานะครับเพราะว่าครีมโซดาตอนนี้เนี่ยมันยังมีกิจกรรมไอ้นี่เลยปลดล็อก3ดาวได้10%คือผมมองว่าเก็บเศษไปก่อนอ่ะดีกว่านะครับผมคือถึงเปิดเข้าไลฟ์ไปผมก็ยังไม่ได้ใช้อ่ะเพราะว่ากว่าจะได้ปั้นเศษกว่าได้ใช้งานจริงนี่ก็น่าจะหลายวันอยู่นะครับผมในการปั้นเข้าไลฟ์ให้มันโหดนะครับก็ผมก็เลยกะว่าจะเปิดครีมโซดาให้ได้อีกตัวหนึ่งผมจะทํา3ดาวแล้วก็เก็บ10เศษตรงนี้มานะครับแล้วหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าครีมโซดาออกให้ผมผมก็จะได้ปั้นเป็น4ดาวเลยทันทีนะครับประมาณนี้ละกันนะครับในคลิปนี้ก็เปิดกันสัก4มัลติเอาให้มันออกสีม่วงอีพิก1ตัวนะครับถ้ามันออกก่อนการันตีก็คือจะไม่เปิดต่อแล้วนะถ้าเกิดว่าหลุดเลทก็เปิดต่อแต่ถ้าไม่หลุดก็คืออยู่ตรงตอนนั้นเลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คลิปแรกกับเกมนี้ก็หวังว่าเราจะไม่เกลือกันนะครับผมโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่มัลติแรกกันเลยดีกว่านะครับผมไปโอ้เกมนี้มันดูแอนิเมชั่นง่ายมากนะครับแค่กดติ๊กบัตรตัวรถไฟเนี่ยว่ามันมีแสงสีม่วงหรือเปล่าสีชมพูออกมาหรือเปล่าถ้ามันใช่นี่คือได้แล้วนะครับผมแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเลยก็คือเกลือนะอย่างเช่นสีขาววันนี้ใช่อนิเมชั่นเกมนี้ดูง่ายมากแค่เห็นแค่นี้ก็เกลือแล้วนะครับก็ค้ำค่าไปได้เลยนะครับแต่มันมีครั้งนึงนะถ้าผมจะไม่ผิดมันก็เป็นแสงสีขาวอย่างนี้แหละแต่มันออกอีพิกให้ผมอะคือก็งงเหมือนกันนะว่ามันได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมก็ไม่รู้นะว่าเกมนี้มันมีเฟคเอาท์ด้วยนะแต่มันมีนะครับผมเฟคเอาท์แต่แบบผมก็ไม่รู้ว่าหน้าตามเป็นยังไงเพราะผมกดสกิปในครั้งนั้นไปอะเนาะโอ้โหทำไมได้คุกกี้เยอะจังอะปกติผมได้แต่เศษเฮ้ยถามจริงคุกกี้เต็มเลยเดี๋ยวคุกกี้กี่ตัวเนี่ยคุกกี้7ตัวผมปกติผมได้แต่เศษแล้วเนี่ยไม่เงยอ่ะไปกันต่อที่มัลติที่2ดีกว่านะครับผมไปโอ้โหตัวแม่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยมันมีวิธีดูของอย่างนะครับผมก็คือกดติ๊กตรวจรถไฟ1ทีที่มันจะเป็นเปล่งแสงแล้วก็มีจะมีอีกแบบนึงก็คือตัวสีทองนะครับถ้าเกิดว่ามันมีตัวสีทองมาเนี่ยก็คือการันตีอีพิกแล้วแหละนะครับก็มันจะดูง่ายกว่าเนาะไออย่างนี้ก็น่าจะเกลือตามระเบียบอีกเช่นเคยใช่ไหมใช่แม่งเกมเกมนี้แม่งก็เกลือแหละคือคิดดูผมอยากได้เข้าไลฟ์มาตั้งแต่เกมเปิดแล้วแต่กูเปิดไม่ทันทีนึงจนผมงอนมันจนผมมาเปิดครีมโซดาดีกว่านะครับผมอ่ะโปรตีที่3นะครับไปตัวเหมือนเดิมเลยดูดิว่าจะอีพิกออกหรือยังนะครับนั่นการันตีโอ้มีอีพิกไหมไม่น่ามีดูจากทรงแล้วข้ามเลยดีกว่าไปข้ามเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าไม่น่ามีอะไรมีเศษ1เศษครีมโซดาผมขาดครีมโซดาอีก2เศษผมก็ได้เป็น3ดาวหรือจะเปิดอีกตัวนึงก็ปั้น3ดาวได้เลยนะครับแต่อยากได้ตัวเว้ยถ้าได้ตัวมามันจะคุ้มกว่าได้เศษนะครับผมอ่ะมัลติต่อไปคือมัลติการันตีอีพิกนะครับผมก็หวังว่ามัลตินี้เนี่ยเราจะได้ครีมโซดามานะครับอย่าหลุดเลยออตาออกของครีมโซดาก็อยู่ที่1.5% เยอะนะเว้ยเยอะมากเกมนี้อีพิกออกง่ายมากนะครับแต่ก็ไม่รู้มันทำไมเหมือนกันว่าทั้งที่มันควรออกจะออกง่ายแต่มันออกยากให้ผมซะอย่างนั้นน่ะอ่ะโมติสุดท้ายนะครับในคลิปนี้
ปขอให้ใช้ครีมโซดานะได้ปวดละขนาดมติการันตีกูยังถึงไม่มีแสงมันก็โอเคโอเคเข้าใจละเรื่องการันตีกูก็ยังจะเกลือเนาะอ่ะดูหน่อยขอให้ใช่นะถูกตัว nice. ขอบคุณมากโอเค3ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับทีมโซดาตอนนี้เยี่ยมยอดจริงๆโอเคหมาป่าตกใจโหยนึกว่าอีพิกแถมแต่ไม่น่ามีปะน่าจะการันตีอ่ะโอเคนะครับก็3ดาวทีมโซดาแล้วทีมโซดาผมก็น่าจะค่าพลังเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 กว่านะตอนนี้ก็โหดเยอะเลยอ่ะข้ามเลยแล้วกันนะครับผมไม่น่ามีอะไรเศษทุเรียนเศษคนป่าอ่ะโอเคมาคิมโซดาที่ผมอยากเปิดคิมโซดาเนี่ยไม่ใช่เพราะผมอยากทำดาวเธอนะเว้ยเพราะว่าผมมีอาวุธทองเธอใช่เพราะว่าผมมีอาวุธทองของเธอนี่แหละนะครับผมก็เลยอยากปั้นคิมโซดาขึ้นมาทันทีนะครับผมก็แบบไปเล่นเลดและได้มาคือแบบฟุกมากคืออยู่ออกอาวุธทองคิมโซดาให้ผมเฉยเลยนะครับก็แบบได้มาแบบงงๆนะฮะอ่ะตกปั้นเป็น3ดาวเลยดีกว่าค่าพลังก็น่าจะเพิ่มขึ้นจาก 30,000 กว่าเป็น 40,000 กว่าแล้วนะตอนนี้เพิ่มดีเฟนซ์แอทแทค HP 8% เพิ่มมา 9,000 นะครับโอ้โหเมื่อกี้ประมาณ 30,000 กว่าเพิ่มมา 40,000 นะครับเยอะๆเยอะๆๆแล้วก็ไปรับเศษเธออีก10เศษนะครับผมนี่ตรงนี้โอเคทีนี้ผมก็แค่ต้องการเปิดเธอจากตู้ธรรมดาก็ได้หรือตู้เดิมของเธอก็ได้อีก1ตัวแล้วครับผมผมก็จะปั้นเธอได้4ดาวเนาะซึ่ง4ดาวของทีมโซดาเนี่ยก็จะทำให้คูลดาวน์ในการสร้างเวฟของเธอจาก4หลอดเป็น3หลอดนะครับผมก็จะช่วยในการทำดาเมจได้เยอะเลยนะส่วนดาว5ดาวก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 100% โคตรแรงก็เกมนี้ผมก็จะเล่นอีกยาวๆแหละนะครับผมถ้ามีเพชรมาให้ผมเปิดมีเพชรมาให้ผมเก็บอ่ะนะก็นี่ก็เป็นคลิปแรกแต่ก็รออยู่เหมือนกันเข้าไลฟ์ว่ามันจะออกมาให้ผมเมื่อไหร่นะครับผมมีอะไรให้เปิดเพิ่มมั้ยไม่น่ามีนะเพราะว่าผมเปิดไปแทบทุกอย่างแล้วนะครับผมคือผมเคลียร์แทบทุกอย่างในเกมนี้ไปแล้วอะคือแบบแม่งก็หมดแล้วมั้งเนี่ยโหมดฮาร์ดเก็บครบทุกอย่างโหมดนอร์มอลก็เก็บครบทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรให้ผมเล่นแล้วนะก็รอเกมมาอัปเดตทีนึงนะครับผมเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปแรกของเรากับการเปิดตู้ครีมโซดานะครับผมก็ตู้หน้าจะเป็นตู้อะไรกับเกมนี้ก็รอรับชมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่เห็นหน้านะครับสวัสดีครับ